สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านครับผมอยู่กับผมตีเล็กสายมันนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทางเพจ Facebook นะครับตีเล็กสายมัน V2หายไปหลายวันครับเป็นเดือนแล้วครับไม่ได้เจอทีมงานรถหล่อทีมงานคุณภาพนะครับน้องมะนาวก็มาอยู่ที่นี่ละเสียบอยสุดหล่อสังกัดบริษัทดินด่วนวันนี้มาอยู่กับทีมงานเพชรพูนทองครับอยู่ที่พิกัดของความมันนะครับอยู่ที่บ้านตาแก่ตำบลโคกขมิ้นอำเภอพับพาชัยจังหวัดบุรีรัมย์ครับเอ้โคกขมิ้นหรือสำโรงนี่แหละใกล้ๆกันเอ้ยน่าจะตำบลสำโรงนะครับโอ้โหสุดยอดเสียบอยก็ดังลั่นเลยครับวันนี้ลมแรงครับทีมงานเพชรพูนทองมาขุดสระนะครับเป็นงานโครงการครับปล่อยตัวฝั่งนี้ครับเจ้าหน้ายักษ์โอ้โหจากบ้านขวดบุรีรัมย์ครับทีมงานเพชรพูนทองนี่ส่งเข้าประกวด2คันนะครับคอมบัตสุ PC 200 1คันแล้วก็คอมบัตสุ PC 120 1คันตัวแรงประจำทีมงานครับคันนี้ล็อกกี้ข้างนอกก็ได้ข้างในก็ดีข้างหลังนู้นก็มีโกเปโก้140ด้วยนะครับอีกหนึ่งทีมงานหกล้อนี่มีแต่คันสวยๆแต่งๆทั้งนั้นเลยครับขึ้นฝั่งนู้นก็ได้แต่เพชรพูนทองนี่ขึ้นฝั่งนี้แล้วนอกจากหกล้อนะครับก็ยังมีทีมงานรถ10ล้อด้วยลั่นออกมาแล้วครับฝั่งโน้นก็แคท320ฝั่งโน้นก็โคบันสุ PC 200ครับรวมไปถึงเจ้าฮินโดแม็กด้วยนะครับอยู่ฝั่งโน้นปล่อยตัวครับรอดไม่รอดเรียบร้อยครับขึ้นไม่ไหวถอยตั้งลำใหม่
ระเบิดเลยครับงานนี้ตูดระเบิดเลยไปแล้วฝั่งนู้นครับน้องมะนาวของเรานี่เพิ่งจะขึ้นฝั่งนะครับฝั่งที่ต้นสนเยอะๆนะครับนี่แหละทางขึ้นพอนี่ดังลั่นกันทีเดียวครับเมกกา2คันสีขาวชุดของเจ้า140กำลังใส่ดินอยู่ครับวันนี้รถหล่อๆสวยๆทั้งนั้นเลยจัดเต็มครับงานโครงการจัดหนักจัดเต็มสอนำโชคครับกำลังใส่ดินอยู่ฝั่งของเพชรพูนทองข้างหลังนั้นก็เมกาขาวหน้าเงาจะโดดออกมานี่ดังลั่นเลยครับไม่รู้วิ่งกันกี่คันนะครับรู้แต่ว่าความมันนี่สุดยอดแน่นอนฝั่งของเพชรพูนทองนี่ไปหมดแล้วครับเหลือแต่ฝั่งนู้นนี่เป็นบรรยากาศครับวิ่งกันสนุกสนุกเลยเนื้อที่หลายร้อยไร่เลยนะครับกว้างใหญ่มากสิบล้อจะเป็นโซนนู้นแล้วเจอกันใหม่ครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ